คำถามค่ะบอกว่าคุณแม่คะทำอย่างไรให้ละซึ่งความโกรธให้โกรธน้อยลงคะโอ้เรื่องนี้มันทำง่ายมากเลยสำหรับคุณแม่คือการเปลี่ยนจิตของเราให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจความโกรธไม่มีอิทธิพลเลยนะคะมีคนถามว่าถ้าขณะรดน้ำต้นไม้ต้องภาวนาอย่างไรคะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานค่ะอันนี้เราสามารถได้เลยค่ะหมายถึงว่าเรามีกายที่เคลื่อนไหวนะคะคือกายอยู่กับกิจกายเนี่ยอยู่กับการดูแลสายที่รดน้ำต้นไม้ถูกไหมคะจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจงานของเราคืออานาปานสติถ้าใจของเราคืออานาปานสติเราจะจดจ่อจิตอยู่กับทุกลมหายใจเข้าออกในขณะที่เราก็มีกิจการงานตรงนั้นกายอยู่กับกิจเช่นรดน้ำต้นไม้เราเห็นเลยว่าการมีลมหายใจแห่งสติจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีจิตเป็นสมาธิในการรดน้ำต้นไม้อันนี้คุณแม่ก็ชอบเดี๋ยววันนี้สุดท้ายคุณแม่ก็จะไปรดน้ำต้นไม้ค่ะแล้วก็มีถ้าเราเจอคนที่เห็นแก่ตัวเราควรทำอย่างไรคะเราก็ต้องรู้ว่าเขาทุกข์นะคนที่เห็นแก่ตัวนะมันทุกข์มันก็อาจจะทุกข์อะไรเป็นสาเหตุเราก็ไม่รู้แหละแต่การที่เราไม่ทุกข์ด้วยแล้วเราก็ให้อภัยนะก็เหมือนน้ำที่อาบลดไปด้วยความเมตตาน่ะเรามีความเมตตาต่อความโกรธของเราเราก็เย็นการให้อภัยคนจากจิตที่มันเย็นเป็นกุศลเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีค่ะค่ะแล้วก็มีคำถามนึงค่ะบอกว่าคุณพ่อปวดท้องมากเราจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างคะปวดเป็นพักๆไม่ได้ปวดตลอดเวลาแต่ปวดบ่อยๆค่ะคงต้องหาสาเหตุว่าคุณพ่อมีอะไรที่เป็นธาตุขันธ์ที่อาจจะไม่ได้สมดุล นะคะแล้วก็แนะนำว่าต้องมีหมออาจจะเป็นหมอที่เป็นเรื่องของหมอทางเลือกนะคะเข้ามาลองดูธาตุขันธ์ของท่านค่ะหรือถ้าจะกำหนดจิตของเราอยู่กับลมหายใจแห่งสติที่เราใช้เป็นการภาวนาในเวลาเจ็บป่วยด้วยแล้วท่านทำแล้วท่านดีขึ้นก็ให้สังเกตค่ะอันนี้ต้องสังเกตอย่างมีสตินะคะเราคงต้องบอกว่าร่างกายเป็นหมอของเราค่ะแล้วก็บอกว่าคุณยายจากไปที่ไหนที่แห่งนั้นก็สีเขียวแล้วก็เป็นที่ที่เงียบสงบเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนคุณยายว่าคุณยายก็ได้อาศัยดินน้ำลมไฟกับชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่โดยที่เรากตัญญูนะคือจริงๆแล้วไปที่ไหนถ้ามันกตัญญูมันรอดหมดล่ะเนี่ยกตัญญูกับต้นไม้กตัญญูกับดินน้ำลมไฟนะคะแล้วก็บอกว่าคุณยายจ๋าสุดยอดของนักพัฒนาเลยครับแล้วก็มีบอกว่าดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์แก่งกระจานเสถียรธรรมสถาน2ค่ะจ้าก็มานะลูกนะที่นี่ถึงจะเป็นหัวใจโพธิสัตว์หัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์แต่ก็อยากจะบอกว่าลูกหญิงลูกชายก็คือลูกของแม่นะคะก็มาเป็นทีมเวิร์คนะคะคุณยายว่าการมีทีมเวิร์คที่ดีเนี่ยมันมากกว่าการมีเงินอีกนะมาเหอะเพราะจริงๆแล้วเราต้องการทุกกำลังที่จะมีความสามารถอันหลากหลายที่จะสามารถเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันหัวใจเดียวกันและพันมือจริงๆค่ะ